นี่จ้ะพินหารถมาโถมดินแล้วขุดดินนี่นะอีกแปลงหนึ่งของเย้พินมาไงแล้วมาโถมแปลงเนี้ยค่าขน230บาทรถหกล้อจะปลูกมะขามเทศยักษ์มะขามเทศอะไรมะขามเทศมันน่ะขามสีชมพูจะลงมะขามเทศลงมะขามเทศเนี่ยหนูจะลงมะขามเทศมะขามเทศแล้วก็ผักหวานแล้วก็กระชายอยู่ข้างล่างแล้วก็ไอ้ข้างบนหนูก็ปลูกฝักด้วยเกี่ยนี่ให้สักหน่อยนะคิดชั่วโมงไปเลยเกี่ยถูกใจจังเลยทำไอ้นี่ไว้ด้วยโคกหนองนาโมเดลเลยเนี่ยพิธีมัน6งานฟินโถมไว้เผื่อลูกหลานจะออกมาปลูกบ้านกันข้างนอกเนาะต้นสักสองปีสองปีพอฝาแม่รถขนแมคโครอ่ะรุ่นเก่าเลยอายุเท่าไหร่เนี่ยมี50ปีแล้วก็มั่งรถขนเนี่ยนี่สวยไปดูกันนะตอนแมคโครขึ้นรถมีเวลาต้องหอมมาแต่งกิ่งไม้สักสักหน่อยไปดูแมคโครขึ้นรถกันก็ยังสวยและทำรางน้ำให้ยายพินเนี่ยค่าขนดินดินนาเราลงมาเทนาเราไม่ไกลนะประมาณ200เมตรเนาะ200เมตรได้ค่าขนรถละ230บาทสวยงามรถวิ่งเยอะนะถนนเนี้ยเป็นถนนออกหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งไงถ้าเป็นถนนลาดยางเมื่อไหร่นะนายพินก็จะสวยกันนี่นะเนี่ยเพราะนายพินอยู่สองฝากถนนเลยจ้ะรถสัญจรเยอะมากไปดูแมคโครขึ้นรถแมคโครขึ้นรถเ
ันแล้วเติบยืบอ้าวแล่นได้ร้อยไม่กล้าเข้าไปใกล้เขาเป็นการขัดขวางทางเขาโดยที่เหตุรถติดกับเปียบเรียบร้อยร้อยต้นพอเปล่าไม่ก็ไม่น่าจะถึงร้อยเนาะพรุ่งนี้เอาเลื่อยมาเลื่อยกิ่งให้อีกไม้สักออกดีกว่าให้มันต้นเปล่ายังไม่มีเวลาแล้วโอ้ยคอยส่งมันตรงนู้นน่ะยืนกับมันตลอดน่ะอีกต้นแรกตัดออกสักต้นได้ไหมน่ะคู่น่ะฮะไม่ตัดละแต่มันก็เปล่านะสองปีฝ่ามันออกมีดอกแล้วนะเนี่ยปีนี้อีกต้นแรกมันคู่นั่นน่ะเอาออกต้นได้ไหมจะได้สมบูรณ์สวยซื้อทั้งเครื่องดื่มทั้งข้าวเลี้ยงแขกสวยจังเลย50เต็มขอความรู้และที่6งานเนาะเอ้ยงานกับข้าวตลาดเดี๋ยวจะปลูกไม้สักรอบที่แล้วก็กลางก็เดินมะขามเทศแล้วก็ไอ้นี่มั่งผักหวานป่าแล้วก็กระชายข้างล่างสุดอินทผลัมมันยากมันต้องมีที่ขายแล้วก็ทุนมันสูงแต่ว่ามะขามเทศมันก็ได้ปีนึงไม่กี่ครั้งนะไม่กี่เดือนว่างเยอะเดี๋ยวดูก่อนจบคลิปแค่นี้กันเนาะตะวันสวย